ไกลมาแจงข่าวอีกแล้วเนาะคะ่ะค่ะวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้าหกสามนะคะตรวจสอบซิดสวัสดิการแห่งรัฐใช้บัตรประชาชนใบเดียวจบว่าซ่านเพิ่นว่าเนาะคะ่ะไม่ไกลกับน้ำความคื่หมนาะมาฝากพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮ้าเนาะจ้าเนาะว่าเวลาการตรวจสอบซิดสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแค่รูหมายเหลขบัตรประชาชนจะของนะคะก็สามารถเช็คทางออนไลน์ได้ว่าจะ ได้รับการช่วยเหลือเรื่องสวัสด,ดิการด้านไหนบ้างนะคะไม่ใกล้กับบอาเทิงไทยเทิงเล่าเนาะขอถูดหลายๆเด้จด <c oughs> อจ้าเด้อขันบ่าไทยกับตุ๊กเล่าขันบ่าเล่ากับตุ๊กไทยเองสิเนะจา้าเป็นจ้งไดเนาะได้รับเงืนเยียวยาน้นำการสุขหูสุขคนไปนอพี่นองกนนเกษตรกรเห้าเนาะจ้านะ,ะจ้งไดกับทรงกําลังใจให้ทุกทุกท่านเนาะคะ่ะ ถ้าได้รายละเอียดความคืบหน้าไม่ใกล้กับสิรีบน้ำมาแจงนะคะเรามาดูรายละเอียดวันนี้ต่อกันเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างความคืบหน้าสําหรับการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรค้นโจนบานเฮาเอิญเนาะจ๋าเนาะเมื่อการลงทะเบียนรับความช่วยเหลือต่างๆไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเบีย้ยยังชีพผู้พิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มักทำโดยใช้บัตรประชาชนการตรวจสอบสิทธิ์หรือความคลื่มหน้าของความช่วยเหลือถือเป็นอีกเรื่องสำคัญที่ผู้ลงทะเบียนทุกคนไม่อาจมองข้ามนะคะสำคัญที่สุดเนาะจ๊ะเนาะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้าสิทธิ์ความช่วยเหลือต่างๆจะทยอยให้ความช่วยเหลือออกมาว่าตัวผู้ลงทะเบียนนั้นมีสิทธิ์ หรือไม่กระทั่งรายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือนั้นจะได้รับกี่ด้านเมื่อไหร่มันตรวจสอบสวัสดิการแห่งรัฐจึงถือเป็นเรื่องสำคัญของผู้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือนะคะแต่รู้หรือไม่ว่าหากต้องการทราบสวัสดิการแห่งรัฐที่ตัวเองได้รับวันนี้เราสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ และสวัสดิการสังคมด้วยตัวเองได้ง่ายๆนะคะโดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังนะคะบัตรคนจนนี่สิอยู่กับอันกระทรวงการคลังเนาะจา้ะเนาะ การตรวจสอบสิ่ิสวัสดิการแห่งรัฐและสวัสดิการสังคมด้วยตนเองง่ายๆผ่านเว็บไซต์ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลงังมีขั้นตอนดังนี้นะคะวิธีเข้าไปตรวจสอบว่าเดือนนี้เราจะได้รับช่วยเหลือในด้านไหนบ้างนะคะเดี๋ยวไม่ไกลเสียเอาอ่า ลิงเวไว้ใต้คลิปให้นะาจานะเ,เว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบได้นะจานา๊านะเฮามาเบ่งขั้นตอนนะคะเรามาดูขั้นตอนกันเลยนะคะว่าขั้นตอนเข้าไปตรวจสอบสินเนี่ยมีกี่ขั้นตอนนะคะหนึ่งเข้าไปที่เว็บไซต์ g o v w e l f a r e dot c.gd.go.th นะคะสองกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วกดปุ่มตรวจสอบนะคะขั้นตอนที่3คือหน้าจอแสดงผลการตรวจสอบหากเป็นผู้ได้รับสิทธิ์จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับเช่นจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับค่าใช้ใจ่ายอะไรได้รับสิทธิ์เบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุเบี้ยยัยงชีพผู้พิการเป็นต้นนะคะหรือหากไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆจะปรากฏข้อความว่าไม่พบสิทธิ์นะคะเพื่นสิทธิ์เป็นรูปอของกระท่วงการข้างอยู่ดอกเนาะจ้าเนาะอันทั้งหัวมันเนาะจ้า,จา ต่อไปนะคะกรณีการตรวจสอบประวัติการรับสิทธิ์สวัสดิการสังคมสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเพื่อขอใช้ระบบตรวจสอบได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ที่ไม่ใกล้อานวัานาารจนาเว็บไซต์ g o v w e l f a r e c ก็คือจุดแล้วเนะจ้ะ c g d .g o .t h นะคะเดี๋ยวไม่ไกลจะเอาเว็บไซต์ไว้ข้างล่างคลิปให้นะคะเราสามารถใช้บัตรประชาชนในการตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐหรือสวัสดิการสังคมได้หลายประเภทนะคะได้แก่เข้ามาเบิงเนาะค่ะบัตรประชาชนเข้าใบเดียวเนี่ย สามารถตรวจสอบอีหยังใดแน่อยู่ในเว็บไซต์นี้นะคะ 1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3. เบี้ยความพิการ 4. เงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 5. เงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดภายชายแดนภาคใต้ 6. เงินช่วยเหลืออสอมอ หรือว่าอ,อสอสอนะคะมีสองอย่างนะคะเงินค่าป่วยการของอ,อสมอและอ,อสอสเจ็ดการคุ้มครองเด็กแปดการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียนเก้าเงินอุดหนุนช่วยเหลือเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์สิบเงินช่วยเหลือเด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนเด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน สิบเอการให้บริการกู้ยืมเงินประกอบอาชีพกองทุนผู้สูงอายุสิบสองเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์สิบสองเงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมืองสิบสามเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่ง สิบสามสวัสดิการพื้นที่ด้านการสวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการอาชีวศึกษาสิบสี่เงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัยสิบห้าเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิต ทุกพลภาพจากการปฏิบัติงานในหน้าที่การรักษาความมั่นคงนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะทั้ง15อ่าที่ได้รับการช่วยเหลือของอ่าเขาสามารถเช็คได้ในบัตรประชาชนนี้นะคะถ้าสงสัยหากมีข้อสงสัยนะคะหรือคำถามรวมทั้งต้องการทราบว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือด้านต่างๆ เข้าบัญชีวันไหนสามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่ให้สวัสดิการในแต่ละแห่งเพื่อความชัดเจนและได้รายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนนะคะถึงเมืเ่อสิบหาที่เพิ่อนเฮ็ดใหายเนาะจาะ๋านะสามารถเข้าไปเช็คเบิ้งได้อยู่ในเว็บไซต์นี้นะคะว่า,าพ่อแม่พี่น้อง ได้รับช่วยเหลือนในด่านใดนะคะกับเขาไปเช็คในด่านนั้นนะคะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17เอาคือมี17ไม่ใกล้เน้นย้ำอีกเท่านึงนะะเนาะค่ะเนาะว่าเพ่นสามารถเช็คตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในมอยางแน่นะคะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเงินช่วยเหลือผู้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เงินค่าป่วยการอ,อสอมอ,อ,อสอสอกองทุนคุ้มครองเด็กการจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่นักเรียน เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูในครอบครัวอุปถัมภ์เงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้านนะคะการและอีกนะคะการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุนะคะเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์ เงินอุดหน,นุนเงินสงเคราะห์ผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ทางการเมืองเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีไรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งนะคะสวัสดิการพื้นฐานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านอาชีวศึกษาเงินทุนการช่วยเหลือทายาทผู้ประสบภัยเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพแก่บุตร เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตนะคะทุกพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงนะคะอันนี้ก็คือสามารถเช็คอยู่ในบัตรประชาชนใบเดียวได้นะคะเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องสงสัยก็สามารถสอบถามไปหน่วยงานนั้นได้นะคะ ว่าเงินสิเขาวันไหนสามารถติดต่อสอบถามไปยังหน่วยงานที่ให้สวัสดิการในแต่ละแห่งเพื่อความชัดเจนความละเอียดที่ครบถ้วนเนะจ้ะเนา,าะไม่ใกล้กับหวังเป็นย่างยิงว่าพ่อแม่พี่น้องเฮาสิได้รับความช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการเพิ่มความสะดวกสบายนะคะให้พ่อแม่พี่น้องเฮาเนา,จาะจ้ะเนาะสามารถ่าเช็ค เงินเข่ามือใดเป็นจังไดยังสี่รายละเอียดนะคะครบถ้วนนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังยังไงก็ฝากกดกระดิง่งกดติดตามปุ่มสีแดงข้างล่างขวามือให้แม่ไก่นะคะขอพระคุณอย่างสูงค่ะสวัสดีค่ะ